ขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ให้เขามาร่วมด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงเนี่ยเขาก็เป็นแม่แท้ๆของทิงทิงแล้วเนี่ยเหรอที่แกบอกแกจะทดเธออ่ะวันนี้วันเกิดลูกฉันก็แค่อยากจะเอาเค้กมาให้ลูกแล้วทำไมคุณสั่งเค้กแบบนี้มาล่ะลูกผมไม่ได้ชอบกินเค้กแบบนี้นี่คุณคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูเค้กให้ลูกก่อนนะคะแล้วถ้าเนยเข้ามาเนี่ยฉันจะได้พาเขาเข้ามาพร้อมกันเลยได้สิครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เขามาร่วมด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงเนี่ยเขาก็เป็นแม่แท้ๆของทิงทิงทำไมฉันจะให้เขาเข้ามาร่วมด้วยไม่ได้ล่ะคะงั้นเดี๋ยวฉันมานะคะเดี๋ยวแม่มานะลูกแกนี่มันกระจอกจริงๆเลยนะหายไปตั้งปีหนึ่งแล้วบอกว่าจะไปหาเงินเพื่อชดเชยที่ไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วเนี่ยเหรอที่แกบอกแกจะชดเชยอ่ะวันนี้วันเกิดลูกฉันก็แค่อยากจะเอาเงินให้ลูกที่ผ่านมาฉันไม่เคยติดต่อพวกคุณเพราะว่ากลัวว่าพวกคุณจะมีปัญหากันเค้กก้อนเนี้ยถึงมันจะราคาไม่แพงแต่ฉันก็ตั้งใจซื้อมาให้ลูกของฉันเป็นไงล่ะอร่อยไหมแกหาข้ออ้างเพื่อที่จะมาเจอลูกหรือว่าแกหาข้ออ้างเพื่อที่จะมาคืนดีกับพี่เต่ากันแน่ฮะแกกลับไปเลยนะฉันน่ะบอกลูกไปแล้วว่าแม่แท้ๆของเขาเนี่ยไปแล้วคนที่ไปแล้วอย่างแกลูกของฉันไม่อยากเจอหน้าหรอกนะแกใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยแกอย่ามาขัดขวางความสุขของครอบครัวฉันสุขสันต์วันเกิดนะลูกเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันดีกว่าเนาะพี่ต่อคะตอนนี้เนี่ยก็เลยเวลานัดมาแล้วนะคะฉันว่าเนยเขาคงไม่มาแล้วล่ะค่ะแล้วทำไมคุณถึงสั่งเค้กแบบนี้มาล่ะลูกผมไม่ได้ชอบกินเค้กแบบนี้เนี่ยนี่คุณเค้กนี้เนี่ยมันอร่อยจะตายอ่ะฉันชอบกินทิ้งๆเนี่ยเขายังกินไม่เป็นหรอกนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันกับคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบกินเค้กนี้อยู่ดีอ่ะทิ้งทิ้งจ้าเดี๋ยวลองเป่าเค้กกันดีกว่าเนาะจะไม่รอแม่แท้ๆมาร้องเพลงวันเกิดให้ลูกหน่อยหรอคะแล้วไอ้ชุดเนี่ยหมายความว่าไงแกเป็นใครกันแน่
ค่นี้มันยังน้อยไปแกนี่มันสารเลวจริงๆเลยแย่งลูกแย่งผัวฉันยังไม่พอแกงกิดกันไม่ให้ฉันเจอหน้าลูกอีกที่ผ่านมาแกทำร้ายฉันขู่ฉันจ้างคนมาอุ้มฉันเพื่อไม่ให้ฉันบอกความจริงต่อว่าไงนะไหนคุณบอกว่าที่เดินที่ผมไปอ่ะเพราะเขาไม่อยากมีลูกกับผมอยากไปใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้คือว่าเนตทำไมคุณถึงทำแบบนี้มันไม่จริงใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเสียใจแค่ไหนร้องไห้ผมต้องอดทนดูแลลูกต่อไปที่คุณเดินเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยคุณสัญญากับผมไม่ใช่เหรอก็จะดูแลผมดูแลลูกให้เป็นอย่างดีคุณโกหกคุณหลอกลวงเนยทำไมคุณถึงปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฉันทำอะไรไม่ได้ไงมันบงการฉันทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันมีทุกอย่างฉันพร้อมแล้วฉันจะฟ้องแกฉันจะทำให้แกเจ็บมันที่แกทำฉันเจ็บฉันจะเอาคืนแกร้อยเท่าพันเท่าเลยทิ้งมาหาแม่แล้วลูกทิ้งอย่าไปนะลูกพี่ต่ออย่าไปเลยนะคะผมจะไม่โง่อีกต่อไปเนยคุณจะให้ผมคุกเข่ากราบคุณหรือจะให้ผมทำอะไรชดเชยที่ผมเคยทำผิดต่อคุณผมก็ยอมขอแค่คุณให้อภัยผมเถอะนะครับคุณรู้ไหมที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณเลยในใจของผมมีแค่คุณกับลูกส่วนคุณไม่มีหัวใจคุณเป็นหัวใจร้ายกลับไม่ได้สิยังไม่ได้เป่าเค้กฉลองวันเกิดให้ลูกฉันเลยเธอบอกว่าเค้กสวยๆเด็กกินไม่ได้ใช่ไหมถ้าเธออยากจะกินเค้กที่เธอซื้อมาฉันจัดการให้เธอได้นะพวกเรามาร้องเพลงฉลองวันเกิดให้ลูกฉันหน่อยมาป้อนเค้กให้เนตรเขาหน่อยนะร้องเพลงดิฉันไม่ร้องฉันบอกให้แกร้องไงเร็วสิดังๆไม่ได้ยิน Happy birthday to you ดังอีก Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ชอบกินเค้กมากนะเธอห้าปากสิปากใช่ไหมกินเข้าไปแอปปะกินเข้าไปอีกผมจะหาหมอที่ดีที่สุดมาคลอดลูกของเราเพราะว่าลูกของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแน่นอนเลย ถ้าเกิดว่าลูกผมคลอดออกมานะผมจะยกมรดกทั้งหมด
ให้ลูกของเราทั้งหมดเลยแล้วผมจะไล่ขวัญออกจากบ้านหลังนี้ขอบคุณนะคะคุณนี่มันสารเลวจริงๆเลยนะพี่ขวัญคะใจเย็นก่อนนะคะฉันอธิบายได้ค่ะจะอธิบายอะไรอีกนี่คุณจะมาวายๆอะไรนะฮะโมเขาอ่อนโยนกับคุณตั้งเยอะแล้วคุณล่ะมีอะไรดีบ้างถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่เพราะพ่อฉันลงทุนให้คุณเนี่ยวันนี้คุณก็ไม่ได้เป็นประธานบริษัทหรอกนะนี่คุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพ่อของคุณก็ตั้งนานแล้วที่บริษัทอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เป็นเพราะผมมาไล่คุณออกเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วพี่ต่อคะฉันว่าใจเย็นก่อนดีกว่าค่ะไม่ต้องกลัวนะโมไม่น่าเลยนะพ่อฉันดีกับคุณขนาดนี้เนี่ยคุณยังลืมบุญคุณได้ลงคอคุณระวังตัวไว้เถอะพี่ต่อคะถ้าอารมณ์เสียแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกนะคะฉันว่าพี่นั่งก่อนสิคะเดี๋ยวฉันป้อนผลไม้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะส่งน้ำหน้าเวรกรรมตามสนองชัดๆพี่ต่อพี่ต่อนี่พี่เป็นอะไรอ่ะพี่ต่อพี่ต่อเสียใจด้วยนะครับหมอทำเต็มที่แล้วครับคุณหมอคะฉันขอร้องเถอะนะคะคุณช่วยเขาหน่อยนะคือเขาเป็นพ่อของลูกฉันนะคะถ้าไม่มีเขาฉันกับลูกต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณหมอคุณครับเดี๋ยวคุณลูกควรช่วยเซ็นเอกสารให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเธอมีสิทธิ์อะไรมาเซ็นฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันเซ็นเองเรียบร้อยค่ะคุณหมอเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะพี่ต่อเขาเพิ่งเสียเองนะยังมายิ้มอยู่ได้ทำไมสามีฉันเสียไปแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของฉันทำไมฉันจะมีความสุขไม่ได้ล่ะเธอยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าความเป็นคนงั้นเหรอเธอลองคิดให้ดีสิคนที่ทำให้ต่อเขาเสียเนี่ยไม่ใช่เธอหรออย่าเพิ่งดีใจไปไหนเลยเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ยอมแน่ได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันขนของออกไปให้หมดนี่พวกแกเอาของฉันไปไหนมีสิทธิ์อะไรมาเอาของในบ้านฉันเอากลับไปที่เดิมเลยนะไอ้พวกบ้าแกมีสิทธิ์อะไรให้พวกนั้นมาขนของไปจากบ้านฉัน
นี่บ้านของฉันนะบ้านของเธองั้นเหรอเท่าที่ฉันรู้เนี่ยในโฉนดก็ระบุชัดเจนนะว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของสามีฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีฉันเสียไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของฉันรวมทั้งรถคันนี้ด้วยเอารถฉันคืนมาเลยนะเอามานี่รถคันนี้เนี่ยพี่เต๋อเขาซื้อให้ฉันนี่อยากโดนข้อหารักทรัพย์หรือไงรักทรัพย์ได้ยังไงรถคันนี้มันเป็นของฉันอ๋อเหรอของเธองั้นเหรอแต่นี่เนี่ยมันของขวัญวันแต่งงานของฉันอ๋อนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอที่พี่เต๋อเขายอมแต่งงานกับแกเนี่ยเพราะว่าเขาหวังแค่เงินของแกแค่นั้นแหละฉันจะบอกแกให้นะว่าพี่เต๋อเนี่ยเขาไม่เคยรักแกเลยเขารักฉันและเขาเนี่ยอยากจะสร้างครอบครัวกับฉันต่างหากล่ะจำไว้ด้วยถ้ามันรักแกขนาดนั้นเนี่ยทำไมไม่ลากแกไปลงนรกด้วยล่ะนี่แกค่ะคุณขวัญคะทรัพย์สมบัติของคุณต่อจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด50ล้านค่ะขอบคุณมากนะคะ50ล้านเลยเหรอนี่แกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นทำไมหรอได้ยินว่ามรดก50ล้านเขาแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสิทธิ์แต่อย่าลืมสิว่าลูกในท้องของฉันเนี่ยเป็นลูกของพี่ต่อเพราะฉันนั้นอะถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสิทธิ์แต่ลูกของฉันก็มีสิทธิ์แต่ว่าต่อเขาเสียไปแล้วนะเธอจะมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของต่อก็รอให้ลูกของฉันคลอดออกมาก่อนสิฉันเนี่ยจะพาลูกของฉันไปตรวจ DNA เดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครได้สิเอาไปเอาไปสิแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะเอาขี้เท่ามาให้ฉันทำไมก็ไปตรวจ DNA ไงฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ขี้เท่าเนี่ยจะตรวจ DNA ได้หรือเปล่าเห็นนี่ไหมฉันเนี่ยแอบเก็บผมของพี่ต่อไว้ตั้งนานเลยยะเดี๋ยวก็รู้กันว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครวายหัวเราะดังดีนี่นี่เธออยู่กับต่อมาตั้งหลายปียังไม่รู้อีกเหรอต่อเนี่ยเขาหัวล้านที่แปลว่าใส่วิกตลอดเนี่ยเท่าที่ฉันดูเนี่ยต่อเขาก็ไม่ได้รักเธอเหมือนที่เธอพูดไว้เลยนี่แกหุบปากไปเลยนะไม่จริงอ่ะนี่ลูกในท้องนี่เป็นของพี่ต่ออย่างไรก็เป็นลูกพี่ต่ออ่ะหอนี่แกอิจฉาฉันใช่ไหมที่แกเนี่ยไม่สามารถที่จะสืบทอดตระกูลของพี่ต่อได้อ่ะเพราะแกน่ะมันเป็นหมันจำไว้ด้วยว่าต่อเขารักฉันงั้นฉันก็ดีใจด้วยนะที่เธอมีลูกถึงฉันจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ฉันมีมรดก50ล้าน
ุณนี่มันในบริษัทนะคะเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องทำงานนะตรงห้องซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องผู้บริหารส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นห้องตัดต่อแล้วก็ชั้น3จะเป็นห้องถ่ายทำค่ะที่นี่ด้วยเหรอใช่ฉันเพิ่งมาทำงานแรกอ่ะพลอยเดี๋ยวฉันพาแคทเดินชมบริษัทต่อเองขอบคุณมากนะแคทนี่บอสต่อนะเป็นเจ้าของบริษัทนี้น่ะคุณนี่แคทนะเพื่อนสนิทฉันสมัยเรียนน่ะแล้วก็เป็นแฟนฉันด้วยนะสวัสดีค่ะคุณต่อยินดีให้รู้จักนะคะยินดีครับหล่อและรวยแบบเนี้ยสักวันต้องเป็นของฉันคนตามไปที่ห้องหน่อยครับค่ะอะไรของเขาเนี่ยแคทงั้นแคทเดินดูไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาโอเคคุณรอฉันด้วยสิเราสองคนก็มาจากที่เดียวกันพื้นฐานเดียวกันแต่ทำไมแกถึงได้แฟนทั้งหล่อและรวยแบบนี้นะฉันเริ่มจะสนใจแล้วสิขวัญนี่แคทเองเหรอเนี่ยแล้วทำไมเธอถึงแต่งหน้าทำผมเหมือนขวัญเลยอ่ะแถมยังแต่งชุดเหมือนขวัญด้วยเสื้อตัวเนี้ยฉันซื้อมานานแล้วแหละขวัญเห็นฉันใส่แล้วสวยอ่ะก็เลยซื้อตามนะส่วนการแต่งหน้าทำผมเนี่ยฉันก็เป็นคนสอนขวัญเองแหละหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าขวัญเขาจะเป็นคนขี้เลียนแบบนี้เนี่ยฉันดูไม่ออกเลยอ่ะช่างเขาเถอะอย่าไปว่าเขาเลยเราสองคนอ่ะก็สนิทกันมานานแล้วจะทำอะไรหรือว่าจะชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะงั้นฉันขอตัวก่อนนะขวัญนี่แค่เริ่มต้นเองนะธีระครับทำอะไรอยู่หรอครับธีระคะคุณฟังผมอธิบายก่อนนะผมนึกว่าเป็นคุณซะอีกอ่ะช่างมันเถอะค่ะวันนี้แคทเขาก็แต่งตัวเหมือนฉันจริงๆด้วยอ่ะใครๆก็ทักผิดทั้งนั้นแหละแฟนผมเนี่ยน่ารักจังเลยงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปทานข้าวนะครับแคทไปทานข้าวด้วยกันไหมคุณพอดีว่าผมให้แคทเข้าทำงานอยู่แหละแคทถ้าทำงานเสร็จเนี่ยรีบส่งให้ผมดูเลยนะไปเลยคุณแกเนี่ยฉันเพิ่งซื้อลิปมาใหม่สวยไหมโอ้ยสวยจังเลยอ่ะแกลองดูไหมสวยไหมนี่เบอร์อะไรเนี่ยอ
แกล้งดูคนแถวนี้สิชอบลอกเลียนแบบจริงเลยอะขนาดลิปสติกเนี่ยยังซื้อตามแคทเขาเลยอะจริงด้วยแกไม่รู้จักอายเลยคุณทาลิปนี้แล้วอ่ะคุณดูสวยมากเลยนะไว้เดี๋ยวผมซื้อให้อีกนะครับขอบคุณนะคะที่รักคุณสายแล้วเนี่ยคุณไปทำงานเถอะครับขวัญแกทาสีลิปใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นแกทาสีลิปนี้เลยอ่ะใช่แกว่าสวยไหมแฟนฉันซื้อให้อ่ะฉันขอดูหน่อยนะฉันว่าสีลิปนี้เนี่ยไม่เหมาะกับแกเลยอ่ะทาไปก็ไม่สวยฉันว่าสีลิปนี้เนี่ยเหมาะกับฉันมากกว่าขอบใจนะบังเอิญจังเลยนะคะคุณต่อนี่เสื้อนี่มันอ๋อพอดีขวัญเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้มันไม่เหมาะสมกับขวัญนะคะเขาก็เลยให้ฉันมาอ๋ออย่างนั้นเหรอเฮ้ยขอโทษด้วยนะคะขาพีกอะค่ะก็ไม่ได้พลิกนี่นี่คุณผมมีแฟนแล้วนะขวัญเขาเป็นแฟนผมแถมยังเป็นเพื่อนสนิทของคุณอีกด้วยคุณควรวางตัวให้ถูกทำไมล่ะคะขวัญเนี่ยเขาเหมาะสมกับคุณตรงไหนจนก็จนเฉยก็เฉยการศึกษาหรือว่าหน้าตาเนี่ยก็สู้ฉันไม่ได้เลยสักนิดอ่ะอีกอย่างนะคะอะไรอะไรก็ชอบเรียนแบบฉันไปหมดอ่ะทำไมเหรอคะทำไมคุณถึงชอบขวัญแต่กลับไม่ชอบฉันบ้างอะคะใครเรียนแบบใครเนี่ยเธอก็น่าจะรู้ดีนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอซื้อมาเองแต่ดันเหมือนกับที่แฟนฉันซื้อให้อะแล้วสีลิปสติกที่เธอบอกฉันว่าของฉันเนี่ยมันไม่สวยไม่เหมาะกับฉันมันคงเหมาะกับเธอมากสินะเธอถึงได้ไปซื้อมาทาเพื่อเรียนแบบฉันอะฉันถามเธอหน่อยสิเธอมีอะไรเหมาะกับเขาเหรอที่ผ่านมาเนี่ยฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทฉันมาโดยตลอดนะแต่ที่แท้เธอก็เป็นแค่คนขี้อิจฉาคิดจะอ่อยแฟนฉันเหรอฝันไปเถอะแล้วก็อย่าไปเที่ยวบอกใครนะว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันน่ะเพราะว่าฉันไม่เคยมีเพื่อนขี้อิจฉาแบบเธ
ขวัญฟังฉันก่อนนะนี่ปล่อยมือแฟนผมไปเถอะทีละขวัญขวัญขวัญ